คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมได้ทำการแกล้งพี่เฟรมนะครับผมด้วยการเอาเทคแพ็กที่มันสลับไปสลับมามาแกล้งเขานะครับไม่รู้ว่ามันจะว้าหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยกดไลค์คลิปนี้ที่1ไลค์ด้วยนะครับ1ไลค์เหรอ1,000ไลค์สิผมเริ่มมาเมาแล้วกดไลค์ผมด้วยกันสวัสดีครับนันนันในวันนี้พี่ได้ทำการทำรีซอฟแพ็กสุดเจ๋งของพี่ขึ้นมาอันนึงนะครับซึ่งรีซอฟแพ็กสุดเจ๋งของพี่อันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูมันคือ12ไทม์อีโวรีซอฟแพ็กนะครับเจ้า12ไทม์อีโวรีซอฟแพ็กมันมีรีซอฟแพ็กที่โคตรโหดนะครับเพราะว่าเราทำการเอาบล็อกแต่ละอย่างนี่สลับกันไปสลับกันมามั่วซั่วตัวเต็งมั่วซั่วตัวเหล่งกันหมดเลยนะครับผมเช่นบล็อกสโตนก็จะกลายเป็น TNT งงเลยสบล็อก TNT ครับใช่ครับก็กลายเป็นสโตนเอาล่ะก็ประมาณนี้แหละครับผมมันก็จะมั่วซั่วตัวเหล่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันต่อไปนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่ผมได้ทำการนั่นเอาไว้นะครับว่าแต่ละอย่างจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างเช่นแบบเบียร์คอนเปลี่ยนแคคตัสอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการมาแกล้งพี่เฟรมกันนะครับผมจะทำการให้รีซอฟแพ็กนี้กับพี่เฟรมไปแล้วพี่เฟรมเลือกสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตนี้มานะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเกมดูโอเคประมาณนี้นะครับผมมาแล้วผมจะพี่เฟรมเลือกในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องนะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเลือกถูกก็รับรางวัลไปเลยถ้าเขาเลือกผิดก็ไปปุ๋ยไปซะแค่นั้นแหละทุกคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดไลค์กดซับกดแชร์ขอให้ถึง 1,000 ไลค์ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะจ๊ะวิวจะได้มีเยอะๆไม่วิวก็ไม่มีอะไรกินแล้วทุกคนเอาจริงๆนะกดซับผมด้วยแล้วกันเนาะช่วงนี้ไม่มีอะไรกินแล้วไปดูกันเลยพี่แฟมเดี๋ยวผมให้ซับแพ็กพี่ไปก่อนนะอันดับแรกเลยนี่เดี๋ยวขอเอาซับแพ็กส่งให้พี่ก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทำการให้พี่เฟรมโหลดซับแพ็กมาก่อนนะครับนั่นนอนเย้ A few moments later โอเคพี่เอาละพี่พร้อมยังสำหรับการทดสอบแรกเดี๋ยวทดสอบอะไรไม่มีอะไรทดสอบเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมให้พี่ทดสอบเลยผมให้ทดสอบนี่อันดับแรกนะพี่นะพี่ลองนี่ก่อนนะพี่ลองนี่ก่อนนะแน่นี่เกิดอะไรอ๋อเบนล็อกทำไมอ่ะเบนล็อกพร้อมหนึ่งพี่โอเคพี่แฟมเดี๋ยวผมจะทำการสร้างกำแพงไว้นะพี่นะกำแพงอะไรวะฮะนี่กำแพงเบนล็อกกับกำแพงดินเอางี้ผมให้สิ่งนี้กับพี่มานี่ผมให้สิ่งนี้กับพี่ผมไม่ที่ขุดเนื้ออะไรพี่พี่เลือกมากำแพงหนึ่งพี่คิดว่ากำแพงไหนพี่ขุดได้รับตังค์ไปเลยอันนี้ดิชิวเดี๋ยวมันต้องใช้มือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอะไรพี่เฮ้ยมันไม่แตกใจเลยอ่ะคุณพ่อเจออะไรเนี่ยเออเคยเล่นเกมไหมครับเปล่ารู้ป่ะจริงๆเกมไหมครับก็สร้างมาให้ดินขุดไม่ได้เนี่ยแต่เบล็อกขุดได้ใช่เหรอได้ว่ะเฮ้ยนี่อ่ะนี่ไงอ่ะนี่เกียร์ไม้ครับเฮ้ยเป็นล็อกเดี๋ยวนะครับเป็นล็อกเขียนว่าดินเดี๋ยวหรือซับแฟกหรือซับแฟกนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือหรือซับแฟกอันนี้พี่จงอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนะพี่นะพี่รู้เปล่าเนี่ยผมจะทำให้พี่ได้ตะลึงกับรีซอฟแพ็กผมที่แบบว่ารีซอฟแพ็กผมนี่คืออัจฉริยะมากๆนะพี่สุดยอดเลยไหนขอดูหน่อยดิอะไรอีกไหมนี่พี่ดูเอางี้พี่เอาอันนี้ต่อเป็นฐานเบียร์คอนได้ไหมฐานเบียร์คอนเนี่ยโอเคเออใช้ก้าวบล็อกเนี่ยโอเคเรียบร้อยพี่ดูนะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกระบอกเพชรเฮ้ยคุณทำอะไรได้ไงอ่ะคุณจี้เป็นไงโหดป่ะกระบองเพชรใบสารเบคอนได้เฮ้ยปิดทำไมวะเป็นไงพี่คิดว่าไงกับสิ่งนี้เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะโหดปะล่ะโหดปะล่ะข้างล่างอ่ะกระบองเพชรเออกระบองเพชรไงมันคือแสดงว่าแบบพี่รู้แล้วแหละกระบองเพชรมันดูดความร้อนจากไอ้นี่ไงไอ้จักรเนี่ยเออเป็นไงล่ะเกินไปเปล่าเจอเกินไปอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรพี่นี่ในมือนี่พี่ผมให้พี่ดูนะผมจะให้พี่ดูอย่างนึงนะนี่เลยพี่แฟมนี่เอางี้พี่อย่าเพิ่งนะพี่อย่าเพิ่งยุ่งกับมันนะได้พี่คิดว่าเดินตรงไหนเร็วกว่ากันมันก็ต้องไอ้นี่ดิไอ้น้ำแข็งดินี่ไงเอางี้ทำไมอ่ะผมจะให้ไกลๆเราให้ไกลๆเลยนี่เอาแบบผมต้อมแข็งกับเขาต้อมแข็งกันนี่นี่โอ้โหกับอันนี้นะครับก็เป็นทรายนะครับน้ำร้อนเนี่ยวะไม่ทำไมแบบมันเสียงเป็นบล็อกเอ้ยอย่าเพื่อเจอหน่ะไม่มีอะไรอย่างนั้นอ่ะโอ้เสียงมันแปลกๆก็ได้มีปกติพี่โอ้เพื่อเจอเราอ่ะเก๋พี่รู้ว่าเกมอะไรเขาก็สร้างไอ้ทรายเดี๋ยวมันต่อเดี๋ยวนี้มันไม่ตกมาเลยนะเฮ้ยแล้วอันเนี้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยน้ำแข็งมันเป็นแบบน้ำแข็งร่วงไงก็แบบโลกมันร้อนไงช่วงเนี้ยแต่พี่ว่าทรายทำไมมันลื่นๆมาดูดิก็ทรายมันลื่นอยู่แล้วไงทรายมันต้องลื่นไงใช่หรือมันลื่นเกินไปเนี่ยจริงๆเด็กมันตรงโตไม่ค่อยอยู่เลยเนี่ยทรายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะจะทรายแถวบ้านพี่มันไม่เป็นอย่างนี้นะเว้ยทำไมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อเจอปะเราล่ะมันดูดลงไปข้างล่างเลยทรายแถวบ้านพี่เนี่ยใช่เหรอเอออันนี้พี่เอาพิกแอคไปพิกแอคมีเยอะจังเลย
เอโอเคจุงเมฆขุดเพชรเออเพชรดิเอ้าอะไรเอ้าขุดเพชรได้ทองเพิ่งเจอเราอ่ะเอ้าเอาอะไรนี่สุดทองได้เพชรอะไรวะเนี่ยเออกูเพิ่งเจอไอ้รีซ้ำแข็งเนี่ยมันกดตีนจริงๆกดตีนมากรู้มั้ยเจอวะขุดทองได้เพชรขุดเพชรได้ทองเป็นไรวะเนี่ยเท่ดีเท่ดีครับพี่เจ๋งเปล่าเออพี่เราสามารถที่จะเอาเบียร์คอนมาให้วันนี้ด้วยอันนี้ยังใช่เบียร์คอนเหรอเนี่ยมันก็ต่อเป็นเบียร์มันใช่เหรออันนี้มันแค่เบื่อเฉยๆพี่เราไปเหยียบไปใกล้ๆเบียร์คอนดิเบียร์คอนทีมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองต่อเนี่ยเฮ้ยเย้เป็นมีคนทำลายมีคนโดนทำลายที่ไปแล้วโอ้ตายพี่ผมบอกแล้วอันนี้คือ Minecraft 2.0 ไงเข้าใจป่ะพี่เอ้โอ้แบบประมาณอีกประมาณ70ปีข้างหน้าก็จะมีเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะไอ้เรื่องแรกคือ Minecraft 2.0 แน่โอเคพี่อันต่อไปพี่พร้อมยังพี่นะถ้าเกิดพี่พร้อมถ้าเกิดพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวผมขอเตียงพี่ก่อนพี่หันหลังเลยผมขอทําก่อนได้ๆนี่พี่ไปพี่จงเลือกกำแพงที่ปลอดภัยที่สุดฮันเด้รู้ดันว่ะเฮ้ยไม่นะกำแพงเฮ้ยเดี๋ยวได้อันนี้ดีทีว่ะดีว่ะโอ้ยเนี่ยเอ้าเอ้าไม่ดีทีเป็นระเบิดกำลังกลายเป็นดินคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เพชรนี่คือเพชรเพชรอะไรเว้ยเพชรนี่มันดินหักล่ะแกคิดว่าคือเพชรใช่ไหมล่ะแล้วนี่ฉันดินหักอะไรหนูแล้วนี่กลายเป็นอะไรเนี่ยหินหยาบทำไมมันเป็นไงอะไรวะเนี่ยอะไรดูดิไม่เจอบอกเราอะไอ้อะไรเราอะไรของพี่ไอ้หินหยาบมันแบบมันเปลี่ยนรูปร่างอะปกตินี่ก็พี่ขุดจากไอ้นี่มาไงพี่ขุดจากเนี่ยใช่เหรอเออโอเคพี่นี่ผมจะให้พี่ดูนะว่าพี่ลองเอาพิกแอคมาขุดเจ้าตัวเนเธอร์ไลท์ดิปกติเนเธอร์ไลท์นี่มันขุดยากถูกปะใช่ๆขุดยากเลยลองขุดแล้วพี่ลองเนเธอร์ไลท์พี่ลองขุดแกไหนดิเก้โคตรนานมันจัดเดี๋ยวต้องใช้นี้โอ้โหนานเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ต่างกันเลยโคตรดาร์กมีมอะไรวะได้โคตรเขินทุกคนเอออะไรวะเนี่ยเนเธอร์ไลท์มันขุดง่ายเขินจัดอะไรวะทำไมมันเขินเลยขนาดนี้ป้าพี่เออวะว่ากลายเป็นอะไรไปแล้วก็ได้เออวะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมแล้วนี่ผมพาทุกคนไปดูหมู่บ้านนะน้องๆนะคือหมู่บ้านหลังคันดับเฮ้ยเดี๋ยวออฟซิเดียนหมู่บ้านเนี่ยออฟซิเดียนเท่เปล่าคุณได้ปะคุณยากว้าวนี่อะไรอ่ะบีทรูทใช่เหรอแล้วมันคือต้นอะไรวะเนี่ยไอ้สับปะรดเหรอบีทรูทใช่เหรอชัวร์เคนไม่ใช่ว่ะโอ้อะไรมันกลายเป็นยังไงกันวะเนี่ยพี่รู้เปล่าแต่ผมพี่เคยได้เรียนทฤษฎีไมค้าวพี่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามันปลูกไว้เนี่ยพี่ลองเอาปลูกมันแล้วพี่เอานี่ยัดไปนะนี่เอาอนี่อันนี้ผมปลูกมันนะพี่ผมปลูกมันนะเอางี้ดีกว่าผมให้พี่ปลูกมันเลยดีกว่าพี่ปลูกมันเลยอ่ะได้ปลูกมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังอยู่ในตัวพี่ลองปลูกไปปลูกหาก่อนวางเอาบนมือยัดเลยกลายเป็นอ้อยเฮ้ยกลายเป็นอ้อยเฉยเลยทฤษฎีไมค้าวไงก็ได้มันเฮ้ยนี่ปลูกมันได้อ้อยเหรอวะเนี่ยสุดยอดเลยพี่งงอะไรไมค้าก็เป็นมันก็เล่นอย่างงี้ป่ะใช่เหรอวะเออคุ้นเลยนะจริงนี่พี่ดูฮะนี่ผมเอาอันนี้นี่พี่ลองเอาเมล็ดบีทรูทปลูกดูแล้วมันปลูกไปได้นี่ปลูกเออเราปลูกดิแล้วก็แครอทเฮ้ยก็เอากลายเป็นแครอทเฮ้ยกลายเป็นแครอทเฉยเออแล้วบอกแครอทปลูกเอาเดี๋ยวทำไมเป็นอันนี้ไปแล้ววะเนี่ยปีนรุดเอ้าเฮ้ยมันสลับกับแครอทเหรอกลายเป็นแครอทเดี๋ยวนะก็หลอนอ่ะเอ้ามันก็เรื่องปกติป่ะเกมอันนี้เกมไมค้าก็ปกติอย่างนี้นี่แต่มันใช้พี่เป้ปลูกบีนรุดได้ก็กลายเป็นแครอทเนี่ยเอ้ยพี่ว่าไอ้ฐานบล็อกฐานเนี่ยมันเจ๋งวะไอ้เจ๋งดิทำไมวะเฮ้ยมันจะระเบิดเลยวะเดือดอ่ะไปดูใช่ครับเปล่าไม่แต่มันเดือดๆวะเนี่ยบล็อกขาดมาขุดดิแล้วอะไรวะเนี่ยขุดดิเลตอนนั่นเนื้อตัวเฮ้ยเดี๋ยวบล็อกขาดจะเป็นเลตอนเฉยเลยเป็นเลตอนอ่ะเฮ้ยเลตอนกลายเป็นอักก็กลายเป็นเลตอนเอออะไรทำไมวะคิดอะไรเยอะเลตอนกลายเป็นเลตอนคุณคิดอะไร
อะไรไม่ปกติมันจะดรอปมาเป็นแบบนี้นี่มันจะดรอปมาเป็นแบบนี้ปกติอ่ะแล้วตัวเขาเป็นเลตโตนมันจะก็รู้ว่าเป็นเลตโตนแต่แบบปกติมันจะดรอปแบบอันนี้มาครับ 2.0 เนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกมาครับ 2.0 เนี่ยคุณเริ่มเดี๋ยวขอไปดูนี่แหละฟาร์ม NPC เนี่ยเออว่าฟาร์ม NPC เป็นข้าวเป็นข้าวเฮ้ยมีแครอทแครอทจริงแครอทปลอมปะแครอทข้าวดูนะอ่ะปกติอะไรวะเนี่ยเป็นบีรูทเอ้าเอ้าดูเฮ้ยบีเป็นคนเคยเลยว่ะบีดูดิพี่เคยเห็นป่ะนี่ล้วนเนี่ยล้วนออฟซิเดียนโอ้ล้วนออฟซิเดียนเลยกันเลยเกินเลยครับมันนอนคือที่พี่ออกมาเดี๋ยวพี่ว่ามันชักจะมันเริ่มจะพังสมองพี่ขึ้นไปทุกวันแล้วเออเริ่มหลอนๆแล้วเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มลืมไมค์ครับแบบเวอร์ชั่นเก่าแล้วเนี่ยเนี่ยแหละลาพิษเอาเหล็กแล้วเหล็กอ่ะคุณได้ลาพิษเย้เฮ้ยเจ๋งว่ะนี่เวลาบ้าเลยวะแต่มันดูหลอนๆดีอ่ะผมว่ามันหลอนเกินไปว่ะน้องว่ามันควรจะจบไหมพอไหมพักก่อนนะก่อนพี่จะเบื่อได้มากกว่านี้จะไม่ลืมเวอร์ชันเก่าๆของที่เราเล่นน่ะจริงครับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็เออพี่ผมลืมไปเลยวะอะไรวะอะไรวะนี่พี่เฟมดูนี่ความเจ๋งของมันพี่รู้จักบุ๊กเชลป่ะไอ้ทำไมวะก็บุ๊กเชลแค่ข้างบนเป็นออฟซิเดียนได้ปะไม่มีหรอกโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบกดไลค์แจ้งกดแชร์ทำดีซับแพงก็งงนี่ก็ไม่ต้องไปทำละปวดหัวไปใช้หนังสืออ่ะบายไปหนังสือเออช่างมันเถอะสำหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟเกมไมน์คราฟต์เล่นกับเพื่อนนะครับผมและสามารถเล่นกับเพื่อนบนมือถือด้วยนะครับสามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับผม DMTH บริการเช่าเล่นราคาถูกเล่นกับเพื่อนใช้งานง่ายใครสนใจลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับไป